สวัสดีครับวันนี้พบกับแชมป์อีกรอบนะครับก็วันนี้เราก็จะมาคุยเรื่องกองทุนดวงกันต่อก็ EP นี้ก็เป็น EP ที่4แล้วเนาะหลังจากที่เราได้รู้จักกองทุนรวมแล้วไม่ว่าจะเป็น Active Passive รู้แหล่งที่จะรีเสิร์ชข้อมูลรู้จักกองทุนรู้จักว่าก่อนที่เราจะซื้อเราควรจะดูอะไรบ้างวันนี้ก็จะมาแนะนำหรือว่ามาไกด์ให้ทุกคนนะเกี่ยวกับมาการจัดพอร์ตของเราสมมติว่าเรามีเงินอยู่จำนวนนึงใช่ไหมแต่ว่าเราไม่รู้จะซื้ออะไรบ้างหรือว่าเราจะไม่รู้จะจัดพอร์ตยังไงใช่ไหมวันนี้ก็จะมาให้ทุกคนดูเนาะวันนี้ก็จะมีอยู่2โมเดลแล้วก็แถมอีก1คอนเซปต์เนาะให้กับทุกคนก็ถ้าพร้อมกันแล้วทุกคนไปเรียนรู้โมเดลแรกกันเลยครับสำหรับโมเดลแรกเรียกว่า Core and Satellite Port เนาะโมเดลเนี้ยจะจำลองให้เหมือนกับเรามีแกนหลักก็มีตัวที่แบบโคจรรอบๆใช่ไหมเปรียบเสมือนโลกแล้วก็ดาวเทียมเนาะโลกของเราก็จะเป็นคอหรือว่าเป็นแกนหลักส่วนดาวเทียมก็จะเป็นตัวที่ล้อมรอบหรือว่าตัวที่สร้างผลกำไรหลักให้กับเราโดยคอที่ชั้นอันนี้แล้วแต่คนนะแล้วแต่คนเสียงที่รับได้เลยแต่ว่าที่แนะนำก็จะเป็นคอในสัดส่วน 60-70% เนาะสำหรับแซทเทลไลท์หรือว่าตัวดาวเทียมตรงนี้แนะนำที่ 30-40% อันนี้แล้วแต่ความเสี่ยงแต่ละบุคคลสำหรับตัวคอเนาะเหมาะกับการลงทุนในระยะยาวเนาะเน้นไปที่กองแพสซีฟหรือว่ากองแอคทีฟก็ได้แต่ว่าทุกคนต้องพิจารณาค่าธรรมเนียมด้วยเนาะแล้วก็ตัวนี้ใช้เป็นการหลักของพอร์ตเนาะโดยมีการเติมเงินเข้าไปในสัดส่วน 60-70% เนาะแล้วก็ตัวคอตรงนี้จะต้องไม่เสี่ยงเกินไปเพราะว่าถ้าเราเลือกตัวเสี่ยงมาเป็นคอเนาะมันก็จะทำให้พอร์ตโฟลิโอของเราเนี่ยมีการสวิงได้อันนี้อาจจะทำให้บางคนตกใจได้เนาะถ้าเราเลือกตัวที่แบบเสี่ยงสูงมาเป็นคอส่วนในเรื่องค่าธรรมเนียมตรงนี้ถ้าเราเลือกแพสซีฟมาเป็นตัวคอค่าธรรมเนียมก็จะส่วนใหญ่จะไม่สูงอยู่แล้วแต่บางคนอาจจะชอบแอคทีฟหรือว่าชอบผลการดำเนินงานของกองแอคทีฟซึ่งอาจจะดีกว่าแต่ว่าเราก็ต้องยอมแลกด้วยการจ่ายค่าธรรมเนียมที่สูงกว่าทุกคนต่อไปก็จะมาพูดถึงตัวแซทเทลไลท์บ้างเนาะตัวแซทเทลไลท์หรือว่าตัวดาวเทียมของเราเนี่ยจะมีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 30% เนาะโดยตัวแซทเทลไลท์เนี่ยเราจะลงทุนระยะสั้นถึงปานกลางเนาะโดยส่วนมากแนะนำให้เป็นใช้กองแอคทีฟแต่ถ้าใครชอบแพสซีฟก็ไม่ว่ากันจุดประสงค์ของเราก็คือเพื่อหากำไรในระยะสั้นเนาะตามเทรนหรือว่าตามที่เขาฮิตกันในช่วงเวลานั้นๆโดยกองแซทเทลไลท์เนี่ยส่วนมากจะเป็นความเสี่ยงสูงเนาะมีการจับจังหวะการซื้อขายแล้วก็ที่สำคัญเราต้องเลือกกองที่เปอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าผลการดำเนินงานในอดีตที่ดีด้วยนะทุกคนต่อไปก็จะมาให้ทุกคนได้ดูตัวอย่างนะว่าคอจะประมาณไหนแซทเทลไลท์ประมาณไหนโอเคยกตัวอย่างตัวคอเนาะยกตัวอย่างเช่นก็จะเป็นตัวนี้ KUSX NDQ อันนี้จะเป็นดัชนีของสหรัฐอเมริกาเนาะจะเป็นหุ้นเทคของสหรัฐ KFGG จะมีการลงทุนในหุ้นเติบโตทั่วโลกเนาะ TMBGQG ตัวนี้จะเป็นการลงทุนในหุ้นทั่วโลกเช่นกันยุโรปก็จะเป็นการลงทุนในหุ้นยุโรปซึ่งส่วนพวกเนี้ยกองพวกเนี้ยจะสามารถใช้เป็นคอได้หมดเลยทุกคนแต่ว่าไม่จำกัดแค่นี้นะอันนี้ทุกคนอาจจะไปรีเสิร์ชเพิ่มเติมหรือว่าอาจจะนอกเหนือจากนี้อันนี้แชมป์ไม่ได้ชี้ชวนหรือว่าแนะนำนะอันนี้แค่ยกตัวอย่างให้เห็นว่ากองประเภทนี้สามารถใช้เป็นคอได้ต่อไปแซทเทลไลท์หรือว่าดาวเทียมเนาะยกตัวอย่างเช่น B Chinese EQ อันนี้เป็นของโบหลวงเนาะจะเป็นกองทุนหุ้นจีน One UGGRA เป็นหุ้นเติบโตทั่วโลกเนาะChangeจะเป็นการลงทุนในหุ้นที่ส่งผลดีต่อโลกเนาะในเชิงบวก B India ก็ลงทุนในหุ้นอินเดียเนาะ Principal VNEQ อันนี้ก็จะเป็นการลงทุนในหุ้นเวียดนามเนาะสำหรับโมเดลนี้ก็ผ่านไปนะคนต่อไปเรามารู้จักอีกหนึ่งโมเดลกันนะอันเนี้ยเราสามารถลงตามรายประเทศได้เนาะ
โดยพอร์ตโฟลิโอ 100% น่ะอันนี้เท่าที่แชมป์แนะนำนะก็จะเป็นDevelop Market 60% ใช่ไหม Emerging Market Develop Market เนี่ยก็จะเป็นประเทศพัฒนาแล้วเนาะ Emerging ก็คือประเทศกำลังพัฒนา Frontier ก็คือประเทศกำลังจะก้าวมาสู่ประเทศกำลังพัฒนาเนาะแล้วก็อาจจะแถม Thematic หรือว่าMegatrend สัก 10% เนี่ยเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าว่าประเทศพัฒนาแล้วมันได้แก่ประเทศอะไรบ้างเนาะยกตัวอย่างถ้าเราจะใช้ตัวนี้เป็นแกนหลักอะเนาะก็จะมีสหรัฐยุโรปญี่ปุ่นใช่ไหมเกาหลีเยอรมันอย่างเงี้ยก็ได้หมดเลยส่วนประเทศกำลังพัฒนานะเอาจะยกตัวอย่างง่ายๆที่ทุกคนน่าจะรู้จักก็จีนใช่ไหมอินเดียแล้วก็รวมถึงประเทศไทยด้วยประเทศเราเป็นประเทศพัฒนานะทุกคนกำลังพัฒนานะทุกคนต่อไปฟอนเทียร์มาร์เก็ตเนาะก็เวียดนามเนาะตรงนี้ทุนกำลังไหลเข้าเวียดนามเลยทุกคนเวียดนามกำลังมาแล้วก็ธีมาติกอันนี้ก็คือเมกะเทรนด์หรือว่าการลงทุนตามธีมนั้นๆเนาะยกตัวอย่างเช่นพลังงานสะอาดบล็อกเชนบิตคอยอะไรเงี้ยพวกเนี้ยรถไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าพวก EV คาร์ Tesla อะไรพวกเนี้ยแล้วก็รวมถึงเซมิคอนดักเตอร์ตัวเนี้ยก็จะอยู่ในพวกชิปเซตคอมพิวเตอร์มือถืออุปกรณ์ IoT อุปกรณ์อะไรที่แบบมันเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือว่ามันสามารถมีระบบที่มี AI อันเนี้ยเซมิคอนดักเตอร์ต่อไปหรือถ้าทุกคนอยากไม่ได้อยากลงหุ้น 100% อันเนี้ยก็จะมีให้อีก1โมเดลให้ดูอันนี้ผมเอารูปมาจากWealth Me Up เนาะอันนี้ก็จะเป็นการจัดพอร์ตตามอายุเนาะอันนี้ตามความเสี่ยงที่แต่ละคนรับได้เลยเช่นอายุ 20-30 ปีอาจจะเสี่ยงได้มากหน่อยเงี้ยอาจจะมีหุ้นต่างประเทศสังหาริมทรัพย์พันธบัตรหรือว่าตราสารหนี้ด้วยอะไรเงี้ยก็อาจจะสัดส่วนแตกต่างกันไปเนาะอันนี้ทุกคนสามารถดูได้หรือถ้าใครจะจัดตามเนี้ยก็สามารถแคปไปได้คือเราไม่จำเป็นต้องลงทุนในหุ้นอ่ะ 100% เลยทุกคนอันเนี้ยแล้วแต่ความเสี่ยงที่เรารับได้เลยแล้วก็อันเนี้ยแถมให้เนาะอันนี้จะเป็นเทรนด์ของการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์เนาะย้อนหลังไปตั้งแต่ปี2006จนถึงปี2020ก็คือปีที่แล้วเนาะถ้าทุกคนมาดูเนาะสีส้มก็จะเป็นหุ้นใหญ่เนาะหุ้น large cap เนาะสีฟ้าก็จะเป็น small cap หรือหุ้นเล็กเนาะสีม่วงก็จะเป็น emerging market เนาะหรือว่าตลาดกำลังพัฒนาเนาะสีแดงก็จะเป็นพวก REIT หรืออสังหาริมทรัพย์เนาะแล้วก็สีเขียวให้ yield bond อะไรพวกเนี้ยทุกคนลองมาดูเรามาดูปี2020เนาะว่าเทรนมันสินทรัพย์ไหนกำลังมาสินทรัพย์ไหนทำผลตอบแทนได้ดีที่สุด 20% เนาะในปี2020ลองมาก็เป็นพวก emerging market พวกตลาดกำลังพัฒนาเนาะพวกจีนอินเดียไทยอะไรพวกเนี้ยส่วน large cap หรือว่าหุ้นใหญ่อยู่ที่อันดับ3เนาะแต่ถ้าเราสมมติว่าเราสนใจเนาะหุ้น large cap หรือว่าหุ้นใหญ่เนาะเรามาดูเทรนด์นะให้ทุกคนดูที่สีส้มนะจะเห็นว่าสีส้มใช่ไหมปี2019ติดบนเนาะใช่ไหมทุกคนเห็นอะไรไหมถ้าเราลงทุนในหุ้นใหญ่เทรนด์มันก็จะอยู่ติดบนตลอดเลยเนาะแต่ในทางตรงข้ามถ้าเราลงหุ้นในประเทศที่กำลังพัฒนาเช่นจีนอินเดียไทยอะไรเงี้ยสีม่วงคนมาดูสีม่วงเนี่ยก็จะเห็นใช่ไหมมันก็จะสวิงบางปีก็ดีบางปีก็แย่เห็นไหมติดบนก็มีติดล่างก็มีหรือถ้าใครชอบลงทุนในพวกอสังหาริมทรัพย์เนี่ยอสังหาริมทรัพย์สีแดงใช่ไหมเห็นไหมปี2020แย่ที่สุดเนาะเพราะว่ามีโควิดเนาะทำให้การเปิดเมืองไม่ได้ล็อกดาวน์อะไรเงี้ยปี2020ก็อยู่อันดับสุดท้ายเลยแต่ว่าถ้าเรามาดูเทรนเนาะสังหาริมทรัพย์ก็ไม่แย่นะเนี่ยเห็นไหมติดบนตลอดเนี่ยอันนี้ทุกคนสามารถเอาไปเป็นเทรนหรือว่าเอาไปเป็นแนวโน้มการตัดสินใจในการจัดพอร์ตในการซื้อกองทุนได้เนาะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้อ่ะทุกคนหวังว่าน่าจะได้ประโยชน์กับทุกคนเนาะแล้วก็ก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยเนาะแล้วก็คลิปต่อไปเดี๋ยวแชมป์อาจจะทำคลิปแนวนี้ออกมาอีกเพื่อที่ว่าคนที่ยังไม่เคยได้รู้หรือว่าคนที่กำลังสนใจจะได้นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงเนาะก็ถ้ามีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ติชมกันได้ด้วยนะทุกคนเผื่อว่าแชมป์จะเอาไปปรับปรุงแล้วก็ improve ให้มันดีขึ้นก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ